กรณีเหตุการณ์อาคารโรงแรมสยามบีชเกาะช้างจังหวัดตราดถล่มทับนักท่องเที่ยวจนเสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ5รายนั้นนะคะนายสัญญาเกิดมณีนายกเทศบาลตำบลเกาะช้างเปิดเผยว่าหลังจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆของโรงแรมและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงได้ชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าโรงแรมสยามบีชได้ขออนุญาตก่อสร้างเมื่อปี2546หรือ13ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในช่วงก่อสร้างไม่ได้มีการควบคุมตลอด24ชั่วโมงซึ่งทางผู้รับเหมาได้มีการก่อสร้างอาคารทับกับร่องน้ำที่มีน้ำขังไม่ใช่เป็นทางน้ำไหลแต่ที่ทรุดลงมานั้นนะคะเพราะว่าในการก่อสร้างได้ก่อสร้างคร่อมพื้นที่น้ำท่วมขังที่อยู่ขนานกับแนวภูเขาเมื่อเกิดฝนตกหนักเมื่อ 2-3 วันก่อนจึงทำให้เกิดดินอ่อนแล้วก็ทรุดเนื่องจากรับน้ำหนักอาคารไม่ไหวซึ่งวันนี้นะคะได้ใช้อำนาจของเทศบาลเกาะช้างประกาศปิดโรงแรมสยามบีชทั้งหมดเนื่องจากว่าไม่มั่นใจว่าห้องพักและอาคารทั้งหมดจะปลอดภัยกับการพักอาศัยและการปิดจะปิดไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีการดำเนินการให้เกิดความปลอดภัยซะก่อนและทางเจ้าของโรงแรมสยามบีชนะคะก็ได้รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามโดยในวันที่6มิถุนายนนี้นะคะก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานค่ะล่าสุดนะคะพลเรือโทรัตนวงศาโรจน์ผู้บัญชาการนาวิกโยธินและผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันจันทบุรีตราดพร้อมคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดในช่วงเช้าวันนี้และทราบเหตุการณ์ที่เกิดในอำเภอเกาะช้างจึงได้เดินทางมาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่คลินิกเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลและได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อรับทราบสถานการณ์ด้วย